ก็เป็นการบ้านที่ให้สิงห์ทองน้อยต้องแก้แล้วครับอามันชายก็พยายามจะคุมสถานการณ์ไว้สิงห์ทองน้อยเป็นรองอยู่ก็ต้องเดินครับเดี๋ยวล็อกไว้เลยไม่ให้สิงห์ทองน้อยนี่ตีได้ครับอ้าวอ้าวแม่เสียหลักล้มลงไปครับตะวันฉายอ้าวสิงห์ทองน้อยล้มไปบ้างครับถีบสกัดไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าสิงห์ทองน้อยยังสู้อยู่ครับแต่ตอนนี้ยังหาทางเข้าไม่เจอครับเตะปลิวเลยฮะวันฉายคุมสถานการณ์ไปได้หมดแล้วครับโอ้ยทิ่มข่าวซ้ายแล้วดูครับช็อตครับช็อตโอ้สิงห์ทองน้อยอาการไม่ดีโดนข่าวอีกโอ้โหลงไปเลยครับกรรมการวิสุทธิ์โบกมือเลยครับดูครับจิ้มข่าวซ้ายเข้าไปอีกเม็ดครับ2เม็ดนี้ครับรู้เรื่องเป็นตะวันฉาย PK แสนชัยครับเอาชนะน็อกสิงห์ทองน้อยเกียรติกิตติพันธ์ไปได้ในยกที่4ครับมาดุทีเดียวครับเจ้าตะวันฉายก็ถือว่าแจ้งเกิดได้ครับดูอีกครั้งครับข่าวซ้ายครับกระทุ้งเน้นๆครับ